คะพิมจะมาสอนเพื่อนๆรอนผมกันนะคะจริงๆเนี่ยไม่ได้จะมารอนผมอย่างเดียวนะคะแต่ว่าจะมาแนะนำเครื่องทำผมที่ไม่ทำให้ผมเราเสียด้วยความที่สมัยก่อนเนี่ยพิมรอนผมบ่อยมากแล้วก็ทั้งรอนผมทั้งทำสีผมพิมแบบพังยนต์พิมก็เลยปฏิวัติตัวเองนะคะโดยการดูแลเส้นผมอย่างดีนะคะไม่ให้แบบว่าผมมันพังอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอเราแบบดูแลผมอย่างดีแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะใช้เครื่องรอนผมหรืออะไรต่างๆที่จะแบบทำความร้อนเนี่ยทำให้ผมเราเสียเข้าใจไหมเราก็ต้องเลือกอันที่มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยจะมาแนะนำตัวนี้นะคะเป็นของ Create Ion นี่เลยตัว Create Ion นี่นะคะเขาก็จะเป็นของญี่ปุ่นไซส์นี้จะเป็นไซส์กลางๆนะคะ26มมซึ่งพิมรู้สึกว่าจะเป็นไซส์ที่สามารถใช้ได้กับทุกความยาวผมเลยทุกคนเลยทั้งเป็นธรรมชาติเวลามันคลายออกมาแล้วเป็นทางการก็ได้นะคะอย่างลุควันนี้เนี่ยจะดูมีความเป็นทางการออกแนวแบบว่าไปงานตรงงานแต่งนะคะหรือไปออกอีเวนต์ต่างๆอะไรเงี้ยเวลาสักพักนึงมันเริ่มคลายตัวเนี่ยจะสวยมากซึ่งอันนี้มันคลายตัวมาประมาณ2ชั่วโมงได้ละเพราะว่าก่อนพิมจะถ่ายเสร็จนู่นนี่นั่นแบบว่าขนตากระเด้งอะไรก็ไม่รู้นะคะก็เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะตัวนี้ด้วยความที่เป็นของญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนคุณภาพและความปลอดภัยเนี่ยชั้นเลิศนะคะไม่ระเบิดไม่ไฟไหม้ไม่ช็อตแน่นอนส่วนสีทองๆตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าซูเปอร์โกลเพลทนะคะทองๆตรงนี้จะทำให้ผมของเราเนี่ยสามารถม้วนได้ง่ายขึ้นลื่นสมูทนะคะไม่สะดุดและเขามีเทคโนโลยีไอออนจะทำให้ผมเราชุ่มชื้นไม่แห้งเสียไม่กรอบไม่ขาดง่ายแล้วก็จะมีซิลิโคนข้างในนะคะจะเป็นซิลิโคนรับเบอร์จะทำให้ผมของเราเนี่ยดูลอนอย่างเป็นธรรมชาติมีความสปริงตัวสวยมีวอลลุ่มแล้วก็เงางามด้วยค่ะจะไม่เหมือนพวกเครื่องร้อนที่เราไปซื้อตามตลาดนะร้อนก็ร้อนแถมร้อนไม่อยู่อีกร้อนไม่อยู่ผมไม่เสียอันตรายมากท่านผู้ชมถ้าใช้แล้วบางทีมันช็อตมันไม่คุ้มค่าเพราะว่าผมเราอ่ะกว่าจะเลี้ยงมาจนสวยขนาดนี้นะคะเราเอาเครื่องอะไรก็ไม่รู้มาหนิมก็ไม่โอเคตัวนี้นะคะเขาก็จะปรับระดับได้5ระดับนะคะตั้งแต่150องศาถึง190องศาร้อนกำลังดีแล้วเวลาใช้เนี่ยผมมันไม่ดูกรอบดูแห้งยังมีความแบบเงาแล้วก็ใช้ระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นก็ทำให้ผมเราแบบได้ทรงที่แบบเป็นรอนที่สวยแล้วนะคะคือพิมเป็นคนแบบเปอร์ใช่ไหมบางทีลืมนู่นลืมนี่อะไรเงี้ยถ้าเกิดเราลืมปิดสวิตช์เครื่องนี้เขาสามารถตัดไฟแบบอัตโนมัติเลยนะคะภายใน1ชั่วโมงหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วเครื่องก็จะไม่พังปลอดภัยต่อบ้านเราด้วยนะก็ผ่านมาตรฐานมอกนะคะแล้วก็รับประกัน1ปีส่วนราคาเนี่ยก็พอกับที่ญี่ปุ่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถซื้อที่เมืองไทยก็สะดวกกว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงพิมใส่ใน description box ข้างล่างให้ตามนี้ก่อนนะคะไปดูวิธีการทำผมกันก็ไปเก๊กสวยกันต่อไปค่ะมันจะร้อนออกท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะหยิบช่อขึ้นมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพิมจะร้อนให้ดูแล้วร้อนเนี่ยเราก็จะพยายามร้อนให้มันไปจุดจนสุดโอ้ยผมเย็นก็แบบว่ายาวจนกล้องมองเห็นไม่หมดนะเดี๋ยวพิมจะร้อนไปถึงเวลาเราร้อนเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเราจะร้อนไปถึงปลายผมนะร้อนออกก็ตั้งขึ้นแล้วก็หมุนออกไปแบบนี้จริงแค่นี้ก็พอแล้วนะคะก็จะได้ร้อนยาวหรือเกินผมเนี่ยอู้อะไรก็ไม่รู้สวยสวยมากโอ้โหเด้งดึงน่ารักอันนี้พิมไม่ได้ใส่มูสสเปรย์เลยท่านผู้ชมคือสวยเลยเนี่ยลอนออกมาแบบสวยเลยดูดิโลดอ่ะแล้วก็เก็บไว้อย่างนี้ก่อนนะคะยังไม่ต้องไปคลายมันนะแล้วแต่ช่อเล็กช่อใหญ่นะท่านผู้ชมนะความเป็นธรรมชาติของทรงผมลอนๆเนี่ยมันจะแบบได้ความเซ็กซี่ความหวานเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบเป๊ะทุกช่อเท่ากันเป๊ะมากอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นนะตรงช่วงข้างหน้านี่เราแบบว่าหลวมๆหน่อยก็ได้นะคะไม่ต้องดึงตึงมากเพราะว่าตัวรอนเนี่ยเขาสามารถแบบเป็นไดได้ในตัวเลยนะคะไดให้ผมมันเด้งดึงออกมีความแบบพองตัวสวยสวยเก๋แบบว่ากดตรงนี้หน่อยให้ผมมันงอขึ้นนะคะให้นางมีความเซ็ตตัวกันไปก่อนนะเรายังไม่คลายผมออกนะคะเดี๋ยวเรามาจัดแต่งทรงผมอีกทีเมื่อเราได้ผมที่เราร้อนเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีความเป็นแบบกระจุกรวมตัวกันเพราะว่ามันเป็นทิศทางเดียวกันนะคะก็สางมันออกเพื่อว่า
ต้องการความแบบคลายตัวนะคะเวลารอนเสร็จเนี่ยต้องใช้เวลาสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงพิมรู้สึกว่าได้รอนที่สวยกำลังดีแล้วก็สางไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเซตผมกันพิมจะเริ่มแสกช่วงประมาณหัวตาของฝั่งที่พิมอยากจะแสกนะคะไอเทมเซตผมเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าอยากให้มันแข็งไม่แข็งมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างพิมอันนี้จะไม่ได้แข็งมาก setting spray เฉยๆนะคะจับผมมาข้างนี้นะคะแล้วก็ฉีดไปข้างนี้เดี๋ยวพิมจะติดกิฟต์นะคะเป็นกิฟต์ดำอันเล็กๆแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะขึ้นไปเดี๋ยวเอาผมข้างหลังออกไปก่อนม้วนๆหน่อยแล้วก็ติดเข้าไปใช้ผมข้างหลังตรงนี้นะคะเอามาปิดไอ้ตรงกิฟต์ที่เราติดเนี่ยมันจะได้ไม่เห็นกิฟต์สวยกำลังจะครบต้องใส่ต่างหูให้แน่นให้เต็มเดี๋ยวรอสักพักนะท่านผู้ชมเห็นไหมมันเริ่มคลายตัวนะสวยมากคือเป็นธรรมชาติถ้าเกิดว่าเราใช้รอนใหญ่อะทีเวลามันคลายตัวมันหายไปหมดเลยคือมันอาจจะอยู่ได้แบบว่าไม่นานมากข้างหลังเนี่ยเราก็จะปล่อยไปแบบนี้ข้างหนึ่งนะคะส่วนข้างเนี้ยเราก็เก็บตวัดมาข้างหน้าเพราะว่าเราอ้วนพอเราอ้วนแล้วเนี่ยเราก็จะไม่โชว์ตรงนี้เยอะเกินไปนะคะแต่จะโชว์ก็ได้เอาความเซ็กซี่ก็โชว์ได้แต่ว่าช่วงนี้อ้วนท้วมเอาผมมาปิดไว้อย่างเงี้ยโอเคนะคะแล้วก็โชว์ข้างเดียวพอแล้วก็แบบทาจะทาออยทาอะไรให้ผิวมันเงาๆเอาแล้วแต่เลยความประดิษฐ์ประดอยตามนี้ค่ะ